คยมีความฝันตั้งแต่เด็กรถบ้านเล็กๆไว้สักคันเอาไว้เดินทางตามฝันเรื่อยไปริมหาดทะเลที่กว้างยาวภูผาแหล่งน้ำที่กว้างใหญ่เราขายความสุขรับแลกความฝันที่คลาสสิกคาคาราวานสวัสดีครับผมเต้คลาสสิกคาคาราวานครับวันนี้ก็เขินๆมาถ่ายคลิปก็เลยนึกแบบเฮ้ยเราจะถ่ายอะไรกันดีวะก็เลยนึกได้ว่าเฮ้ยเรามีรถเลเยอร์ใหม่กันอีกแล้วขยันออกเลเยอร์ใหม่กันเหลือเกินครับผมว่าผมน่าจะเป็นผู้ผลิตที่ขยันออกเลเยอร์ใหม่ที่สุดในประเทศละคันนี้จะเป็นชื่อรุ่นกันไม่ตั้งเดี๋ยวค่อยนึกชื่อรุ่นแล้วค่อยตั้งกันเนาะคือคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นมอนเต้แอบโซลูทพี่เต๋อเวอร์ชันแล้วกันแฮปปี้เวอร์ชันนะครับคือจะเป็นเวอร์ชันที่มีคนเรียกร้องกันมากๆคือเป็นประตูที่เป็นกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องนอนแต่คันนี้อัปเกรดกว่านั้นไปอีกเป็นประตูที่กั้นแล้วดันมีไซรูมเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์อะไรบ้างตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการให้ห้องน้ำเป็นสัดเป็นส่วนตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการให้มีห้องนอนที่ใหญ่ต้องการมีไซรูมผมว่าคันนี้อาจจะตอบโจทย์กับบางคนนะครับลองดูเผื่อจะไปโดนใจกับบางคนนะครับคันนี้นะครับใช้ Toyota Revo นะครับตัวหัวรถเนี่ยก็แล้วแต่เลือกกันแล้วกันคือคันนี้จะเป็นตัวที่เป็นสีเทาเข้มนะครับใน Toyota เนี่ยก็จะมีสีเทาเข้มสีบรอนเงินสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่บอกต้องการสีอะไรจัดการให้ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้คือจะเป็นตัว Absolute ที่เป็นตัว L คือเป็นความยาวสูงสุดด้วยแล้วก็เป็นตัวที่มีสไลด์รูมด้วยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นช่องเก็บของอเนกประสงค์ก็แล้วกันในกรณีที่ต้องการมีครัวตรงเนี้ยใส่เป็นครัวสไลด์ได้ถ้าไม่ต้องการมีครัวก็เป็นช่องเก็บของไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้ช่องเปิดฝาถังน้ำมันเดี๋ยวผมเสกอ้าวฝาถังน้ำมันเปิดเห็นไหมดีดนิ้วก็เปิดแล้วไฮเทคไหมเปล่าหรอกให้คนไปยืนรอเฮ้ยเปิดฝาถังจากด้านในเพราะเมื่อก่อนของเราก็จะเป็นกุญแจไขซึ่งมันค่อนข้างลำบากก็เปิดให้เด็กปั๊มได้เติมน้ำมันนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้จ่ายน้ำออกนะครับมีหัวเสียบให้นะครับนี่ก็ต้องบอกไหมตูทางขึ้นนะอันนี้ก็เป็นดาดไฟฟ้าด้านนี้ก็เป็นช่องเก็บของอีกหนึ่งช่องนะครับถามว่าเอาไว้ทำไมวะเนี่ยเดินขึ้นรถมามีอะไรเปียกๆก็แล้วกันรองท้องรองเท้าจะวางก็เก็บตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ไปเปิดจากด้านในก็ได้ด้วยนะครับด้านท้ายนี่ดูไฟหน่อยไหมดิดนิ้วดิดนิ้วเปิดไฟฮะ เปิดไฟออกมาก็จะมีไฟหลีแบบนี้นะครับบางคนโอ้ยไฟหลีมันจะมองเห็นเปล่านี่ดูเอาดิดนิ้วทิ้งเปิดไฟเลี้ยวขวาหน่อยไหมเอาดิดนิ้วไฟเลี้ยวขวานะนะเอาไฟเลี้ยวซ้ายหน่อยเร็วเปิดพามาร์กหน่อยได้ไหมอดีตนิ้วพามาร์กเอาปิดพามาร์กเหยียบเบรกกันหน่อยเร็วเห็นไหมฮะก็จะมีไฟเบรกด้านบนนะครับอันนี้ก็จะมีไฟสองป้ายชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นชุดโทบาร์เอาไว้ลากรถลากเรือคงเห็นอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวจ่ายไฟออกไปหาชุดลากรถลากเรือนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านขวาชุดที่เรากางไซรูมออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเติมน้ำที่เป็น3ระบบนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจมากคือต่อตรงได้เติมเข้าถังได้จอดๆอยู่ให้น้ำหมดมีลำธารไหลเสียบสายยางดูดน้ำกับลำธารก็ได้นะต่ออันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นเสียบ power plug นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับปั่นไฟก็คงเห็นบ่อยๆตำแหน่งนี้แหละฮะไม่ต้องดูกันมากนะครับมาด้านในเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันปกติเวลาผมเดินในส่วนใหญ่ผมสังเกตตัวเองแล้วมีคนถามเหมือนกันคุณเต้ทำไมต้องวนซ้ายวะแปลกไหมไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวรอบหน้าวนขวากันละกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่แต่มันถนัดหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ต้องขึ้นรถแล้วกันด้านนี้มองเข้าไปสำหรับคนชอบทำอาหารนะครับอันนี้เป็นเตาอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเรียกว่าเขียงก็ละกันเอาไว้แบบวางของปรุงอาหารนะครับซึ่งไอ้เตาอบตัวนี้มันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องใส่แต่คนชอบทำอาหารผมว่ามันก็โอเคนะโยนพิซซ่าไปโยนไก่เข้าไปแล้วทุกวันนี้อาหารแช่แข็งมันก็เยอะแยะหลากหลายเนาะก็ใส่เตาอบเข้าไปซึ่งใช้เป็นไฟฟ้านะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นเลย์เอาท์เหมือนปกติเลยมีเตาไฟฟ้านะครับมีอ่างล้างจานมีตู้เย็นแล้วที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ย
ที่เก็บของจากด้านนอกเนี่ยเปิดฝาเนี้ยก็สามารถหยิบของเข้ามาได้ด้วยด้านบนก็เป็นไมโครเวฟนะครับด้านนี้ก็เป็นที่เก็บของด้านนี้ก็จะเป็นห้องส้วมห้องอาบน้ำนี้ก็จะเป็นห้องอาบที่เป็นแยกเปียกแยกแห้งซึ่งตรงนี้ก็คงเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็ดูกันบ่อยละไปดูข้างในดีกว่าบนหัวนะครับก็เป็นที่นอนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็สไลด์ไปได้นะครับซึ่งก็สะดวกกับคนขึ้นกับคนลงฝั่งนี้นะครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยที่มันดูกว้างๆผมสไลด์ออกไปละฝั่งนี้ก็จะได้มากับโต๊ะพับแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาไว้ขยายพื้นที่ซึ่งถ้าคนชอบทานอาหารชอบดื่มก็คงจะเข้าใจดีว่าเวลาวางแม่งเต็มโต๊ะเพราะฉะนั้นมีส่วนขยายออกมามันก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้พับไปเป็นที่นอนได้ระหว่างนั่งมีเบลนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยเดินทางได้แบบมีเบลอ่ะ4ตำแหน่งพอมาด้านนี้ความพิเศษของด้านนี้ก็คือว่าตัวเบาะตัวที่นอนตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะจบกันแค่แถวๆนี้แต่ที่เราทำกว้างอันนี้ความต้องการพิเศษของลูกค้าคือต้องการให้ที่นอนเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยลงไปนอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องสไลด์ออกมาแต่ถ้าจะสไลด์ล่ะเห็นไหมฮะสไลด์ปึ๊บแบบนี้นี่เห็นไหมฮะพอสไลด์ก็จะเป็นที่นอนใหญ่พอตัวนี้ยุบลงก็จะเป็นที่นอนตรงนี้ก็เป็นที่นอนบนนี้ก็เป็นที่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้น้อยถึง5ที่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการให้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่แคบลงเป็นส่วนที่ให้มันเป็นเบาะเหมือนปกติแล้วสไลด์แบบนี้ก็ได้แล้วส่วนสไลด์เนี่ยยาวมาถึงนี่เลยก็ได้นะฮะแต่เนี้ยคือเพียงพอละเพราะว่าเผื่อไว้สำหรับให้คนด้านบนเนี่ยเดินลงไปนะครับมาถึงด้านนี้ด้านนี้เนี่ยเป็นกิมมิกหน่อยๆแต่ผมว่าสำคัญกับบางท่านนี่ที่เก็บขวดไวน์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราต้องเก็บให้น้ำมันเนี่ยหล่อจุกไวน์ให้มันชื้นๆไว้เพราะถ้าปล่อยแห้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จุกมันก็พอหดหดไอเขาเรียกไวน์แอลกอฮอล์ก็ระเหยทิ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนแบบนี้เนี่ยมันจะเก็บอุณหภูมิเก็บรักษาคุณภาพไว้ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรียงไว้ให้3ใบวันนี้ก็เช่นเคยนะครับอันนี้คือพี่อ้อมเวอร์ชั่นต้องให้เครดิตพี่อ้อมคันนี้คือตัวช่องเก็บแก้วทั้งหลายนะครับคือการเก็บที่แบบว่าเนี่ยเฉพาะเจาะจงอันนี้ก็ทอสคาน่านะครับวอลเล่นะครับอันนี้น่าจะลูกค้ามีบ้านอยู่ในทอสคาน่านะครับบ้านหลังนึงคงไม่กี่บาทดังนั้นเอามาเรียงแบบนี้แก้วแบบนี้แก้วแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะรูนู้นนี่นั้นเนี่ยทุกอย่างมีความหมายหมดนะทุกรูเนี่ยมีที่มาที่ไปของมันอยู่นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของได้น้อยเพราะว่ามีพื้นที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็นตัวตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์เล็กน้อยได้ก็จะมีชั้นเรียงขึ้นไปแบบนี้นะครับด้านล่างนี่ตากล้องเห็นป่าวะด้านล่างนี่เห็นไหมก็จะเป็นช่องเก็บของถ้าสังเกตคันนี้เนี่ยมันจะไม่มีชั้นวางรองเท้าปกติเนี่ยที่เก็บรองเท้าอยู่ตรงนี้แต่พอเราใส่เป็นเตาอบปุ๊บผมก็เลยมาทำที่เก็บรองเท้าอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยคือในรถเนี่ยเวลาเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เป็นพื้นฐานก่อนขั้นแรกเลยแล้วก็อย่างอื่นๆเนี่ยก็ค่อยมาจัดการตามที่เราเห็นสมควรกับลูกค้าเห็นสมควรอย่างเมื่อวานเคสเมื่อวานเนี่ยบอกมาอยู่คันนี้แหละแต่ว่าเฮ้ยคุณเต้ผมว่ามันน่าจะมีอันนี้เพิ่มสำหรับผมได้ไหมก็ตอบว่าได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายถ้าไม่ผิดหลักวิศวกรรมอย่างอื่นก็ได้ทั้งนั้นนะครับคือโดยภาพรวมของคันนี้เอาจริงๆเนี่ยมันคือมอนเต้แอบโซลูทตัว L ปกตินี่แหละแต่ที่เพิ่มมาคือเพิ่มส่วนที่เป็นสไลด์รูมขึ้นมาสิ่งที่ได้อะไรบ้างพื้นที่ตรงกลางมันจะกว้างสำหรับคนที่ไม่ชอบความแคบอึดอัดเพราะในการสไลด์รูมออกไปเนี่ยมันก็ได้พื้นที่แต่ว่าตอนขับเนี่ยมันก็ต้องหดกลับมาคือในมุมของผมเนี่ยคือสไลด์รูมเองเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟค 100% นะต้องใช้คำนี้นะคือตอนหดกลับเข้ามาเนี่ยตัวก้อนนี้มันก็ต้องเป็นก้อนที่เอามาขวางทางอยู่เหมือนกันถ้าสำหรับคนที่บอกว่ารู้สึกแบบเอ้ยจะเดินทางแล้วแบบแพ็คข้างในกว้างๆด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าไอ้ก้อนนี้มันเข้ามาขวางดังนั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าโอเคสไลด์รูมเราทำกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ให้มันเหมาะสมให้มันสมควรกับครอบครัวเราถ้าลูกค้ามีความต้องการพิเศษอื่นๆที่แบบเช่นเอาหมาไปด้วยคราวนี้ก็มีหมาไปด้วยนะอะไรที่ลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยคุณเต้ทำได้ปะวะคุณเต้จะทำไหมเนี่ยไม่ต้องเกรงใจท
ักมาถามเลยว่าคุณเต้อย่างนี้ได้ไม่โทรมาคุยก่อนได้ในส่วนอื่นๆเช่นขาข้ามไฟฟ้าความจุพลังงานแบตเตอรี่ช่วงล่างเนี่ยคงไม่ต้องพูดเรื่องนี้ผมชัวร์เชื่อมือผมได้ถ้าเกิดว่าสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มอยากทำรถแบบอื่นๆอยากได้ยี่ห้ออื่นๆก็ทักมาถ้ามีความสงสัยไม่ต้องห่วงผมไม่ดุนะครับผมขอบคุณมากครับ I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside Is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top